10ดาราชายตกเป็นข่าวทำผู้หญิงท้องฝ่ามรสุมวงการบันเทิงจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับแซกชุมแพเจ้าของเพลงฮิตคำแพงหากย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วหนุ่มแซกได้ตกเป็นข่าวในกรณีที่นักแสดงสาวมินดาออกมาแฉว่าเจ้าตัวนั้นทำท้องแล้วไม่รับซึ่งทางด้านหนุ่มแซกเองนั้นก็ยอมรับว่าเคยคบหากันจริงแต่ไม่ได้ทำท้องแน่นอนซึ่งตอนนั้นทางด้านแซกและมินดาต่างงัดหลักฐานในข้อต่างๆมาสู้กันว่าใครพูดจริงหรือพูดโกหกและเรื่องราวในตอนนั้นจบลงที่ศาลและเป็นการจบลงด้วยดีออฟสุภนัทกลายเป็นกระแสดราม่าร้อนระอุในช่วงปี66ที่ผ่านมาเมื่อนักร้องหนุ่มออฟสุภนัทถูกโยงนักร้องหนุ่มโลก4ใบทำสาวท้องไม่รับผิดชอบจากกระแสข่าวดังกล่าวผู้ดูแลคิวงานก็เผยว่าหนุ่มออฟเดินทางไปยุโรปไม่ทราบว่าไปทางไหนบ้างเพราะตนแค่เป็นคนขายงานไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวที่ตามติดดูแลคุยงานกันล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองแอมมี่เดอะบอททอมบลูกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยล่ะครับหลังจากที่เมลีคัมพีได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นกำลังตั้งท้องได้3เดือนแม้ว่าเมลีจะไม่ได้บอกชื่อชัดเจนว่าแฟนเก่านั้นคือใครแต่ชาวเน็ตก็ทราบว่าก่อนหน้านั้นเธอได้คบกับหนุ่มแอมมี่ทำให้ผู้คนนั้นต่างวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายชายกันสนั่นโซเชียลกันเลยล่ะครับไมค์พิรัตหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆหลังจากที่มีอักษรย่อว่านักร้องหนุ่มทำนางแบบสาวท้องแต่ไม่รับจนชาวโซเชียลสืบค้นว่าเป็นหนุ่มไมค์ที่ทำสาวซาร่าคาซิงกินีท้องหลังจากนั้นทางด้านหนุ่มไมค์เองนั้นก็ได้ออกมายอมรับแบบเป็นแมนเลยว่าลูกชายเป็นลูกของตัวเองจริงทำให้สังคมนั้นให้อภัยและชมในการยอมรับความจริงซึ่งทุกวันนี้หนุ่มไมค์ก็ทำหน้าที่พ่อที่ดีมาโดยตลอดเลยนั่นเองแจ็คธนพลนักร้องลูกทุ่งเสียงดีที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็โดนอดีตแฟนแอร์โฮสเตสสาวออกมาแฉว่าหนุ่มแจ็คทำเธอท้องแต่ไม่ยอมรับแถมตีตัวออกห่างซึ่งทางด้านหนุ่มแจ็คเองนั้นก็ยอมรับว่าคบหากันจริงเคยอยู่กินกันแบบไม่แต่งงานมา3ปีและบอกว่ายินดีจะรับผิดชอบถ้าหากลูกนั้นเป็นลูกของตนโดยการตรวจ DNA แต่สุดท้ายเรื่องนี้กลับค่อยๆเงียบหายไปนั่นเองกัปตันชลธรในตอนนั้นหนุ่มกัปตันคือนักแสดงวัยรุ่นอนาคตไกลแต่กลับต้องสะดุดเพราะจู่ๆดันมีข่าวออกมาว่าหนุ่มกัปตันนั้นทำอดีตแฟนสาวท้องซึ่งฝ่ายหญิงก็ได้ออกมาแถลงข่าวร่วมกันโดยฝ่ายชายได้ออกมายอมรับว่าเด็กในท้องเป็นลูกของตนจริงๆแต่จู่ๆอดีตแฟนสาวก็ได้ออกมาประกาศว่าตนนั้นได้เสียลูกในครรภ์ไปแล้วนั่นเองแดกเอกรัตน์หรืออดีตนักร้องนำวง Big Assหากย้อนไปเมื่อปี2549ได้มีกระแสร้อนแรงวงการบันเทิงกับกรณีที่อดีตนักร้องนำวง Big Ass ถูกนางแบบสาววัย17ปีออกมาร้องเรียนว่าตนเองนั้นได้ตั้งท้องและคลอดลูกชายออกมาได้2เดือนในขณะที่ฝ่ายชายนั้นไม่ยอมเหลียวแลและยอมรับโดยฝ่ายหญิงมั่นใจว่าพ่อของเด็กในท้องนั้นคือนักร้องดังจริงแต่ทางหนุ่มแดกใบเบี่ยงในการตรวจ DNA ทำให้ครอบครัวของฝ่ายหญิงนั้นเกิดการไม่พอใจเจเจตลินย้อนไปเมื่อครั้งที่คุณเจนั้นเป็นหนุ่มหล่อวัยใสในขณะนั้นเป็นช่วงที่เขากำลังมีข่าวโด่งดังเป็นผู้แตกซึ่งในตอนนั้นคุณเจได้คบหาดูใจอยู่กับคุณปิ่นเกตมณีแต่กลับมีข่าวช็อกวงการออกมาว่าคุณเจทำสาวงามอย่างคุณจีน่าจิดาภาท้องและคุณเจก็แถลงข่าวยอมรับและขอรับผิดชอบเด็กในท้องทุกอย่างเลยนั่นเองบิ๊กสลุดในขณะนั้นคุณบิ๊กกำลังมีผลงานละครและกำลังจะมีผลงานเพลงอัลบั้มออกมาด้วยแต่แล้วจู่ๆดันเกิดข่าวลือว่าคุณบิ๊กทำช่างแต่งหน้าท้องซึ่งตอนแรกด้านคุณบิ๊กไม่มั่นใจว่านั่นคือลูกของตัวเองแต่พอผลตรวจ DNA ออกมาก็ปรากฏว่าเป็นลูกของคุณบิ๊กจริงโดยเขาก็รับปากว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูเด็กคนนี้จนกว่าจะจบปริญญาตรีแต่ไม่รับแม่ของเด็กมาเป็นภรรยานั่นเองปิดท้ายกันที่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่เคยตกเป็นข่าวทำผู้หญิงท้องเมื่อจู่ๆมีสาวนิรนามรายหนึ่งออกมาร้องสิทธิ์ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์กับคุณมนต์สิทธิ์ซึ่งในขณะนั้นทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์มาช่วยตรวจ DNA ผลตรวจออกมาปรากฏว่าเด็กในท้องเป็นลูกของคุณมนต์สิทธิ์จริงและทางนักร้องดังก็ได้รับเลี้ยงดูบุตรตามสิทธิ์ที่ลูกผู้ชายควรจะทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว